คิวว่าเป็นไงบ้างวะแบบไปนอนห้องพยาบาลนานอ๋อพอดีรู้สึกเหมือนจะเป็นโคอ่ะโควิดโคก็ใช่แหละเออไม่รู้จะเล่นอะไรอ๋อแล้วอ้าวแซมหายไปไหนอ่ะใช่กำลังจะถามเลยแซมหายไปไหนอ่ะไปดูห้องพยาบาลไหมรอลองไปดูก่อนน้องแซมหายไปไหนอ่ะแซมหายไปไหนวะจะไปรู้เหรอเอ้าโรงพยาบาลเปล่าอุ้ยเอ้าคิวเราไปดูดิไม่รู้โอ้โหทำไมศูนย์วิจัยคนมันเริ่มหายนะฮะมันเริ่มหายไปทีแบบไม่มันจะเจอแบบ SCP ฮะห้องนี้ทำไมโล่งทำไมห้องโล่งจังอะทำไมมันเริ่มโล่งเราวันแรกออกมาดีมากวันที่สองคือแบบห้องเริ่มหายแล้วคนเริ่มหายเอาละเขาจะว่าจะไอ้นี่บอกว่าจะย้ายที่มันเริ่มเกียงไงมาโดนยึดบริษัทไปแล้วห้องนี้ก็ไม่เปิดสักทีอุ้ยนี่ห้องพยาบาลใหม่เปล่าทำไมรู้สึกไม่คุ้นเลยนะเอ้ยโอ้เอ้าคุณชีโทษเอ้าไม่ทำอุปกรณ์แล้วหรอครับผมไม่ทำแล้วผมมาเป็นเรียกว่าด็อกเตอร์อ๋อแล้วแซมเป็นแซมไปไหนอะครับโอ้ต้นหลังคุณนะครับอุ้ยเอ้าแซมเอ้าก็น้องเขาก็เป็นโรคกระเพาะนะครับก็ต้องมานอนรักษาตัวนะครับอ๋ออะไรนะครับโรคกระเพาะกระเพาะครับกระเพาะแล้วนานไหมครับนานไหมครับกว่าจะหายก็น่าจะ2ปีนะครับโอ้โหติดเตียงครับตอนนี้แล้วแบบมีแบบโอกาสเสี่ยงอะไรวะเสียชีวิตเสียชีวิตไหมครับเนี่ยโรคกระเพาะน่ะโอ้ไม่ต้องห่วงครับมีแน่นอนอ๋อมันน่าจะหายไวนะแต่ถ้ามันนอนท่านี้น่าจะอีกนานมานอนอ๋อมีคนอื่นไหมครับเนี่ยอุ้ยห้องพยาบาลสวยมากเลยครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีคนแบบว่ามานอนห้องนี้หรอกนะอ๋ออันนี้คืออะไรครับอยากรู้อะไรครับเนี่ยครับอ๋อเครื่องปรับอากาศครับเครื่องปิ้งขนมปังเหรอไม่ใช่อือแซมขอให้หลับอย่างสบายนะหลับอย่างสบายเหมือนบอกคำพูดแบบแปลกๆนะก็หลับไงโอเคไปไม่เราจะไปไหนเนี่ยโทษดีครับคุณหมอเราต้องเปลี่ยนคำแล้วคุณหมอโทษดีครับคุณทำมาคุณก่อนอ๋อด็อกเตอร์อ้าวแล้วคนอื่นอ่ะแม่บ้านหัวหน้านานาเอานานาอยู่อยู่ได้ไหมนานาอยู่แล้วแม่บ้านอ่ะอะไรแม่บ้านลาเปล่าแม่บ้านลาเหรอหัวหน้าอ้าวหัวหน้าก็มีอยู่เอาไปทำไงอ่ะลงอาหารมีคนป่ะแล้วก็น่าจะนั่งทำงานอ่ะแล้วก็ทำงานไปแล้วเมื่อกี้เราออกมาดูอะไรออกไปดูแซมไงรอเอาเพราะฉะนั้นก็นั่งทำงานต่อไปฮัลโหลอุ้ยมีใครอยู่ไหมฮัลโหลครับหัวหน้าฮัลโหลไม่ใช่หัวหน้ายกของเครื่องชั้นบนเลยดิขึ้นมาเลยเรียกบนไหนครับบนไหนบนลิฟต์ขึ้นลิฟต์มาเลยอ๋อทุกคนเลยเหรอหัวหน้าทำไมยกของหัวหน้าใช่หัวหน้าสั่งของมาเยอะยกเองไม่เป็นเนาะมันเยอะเกินนี่อย่าทำเป็นเยอะนะไปวางสายตื้อดตัดสายด้วยโอ้โหต้องไปบอกทุกคนเอ้าแม่บ้านนานาหายไปไหนอ่ะอ๋ออยู่นี่นานาไปนี่คำสั่งจากคุยกันข้างนอกจากใครนะหัวหน้าเลสเออเขาบอกว่าให้ไปทุกคนเลยเขาไปคุณอะไรนะคุณพยาบาลครับเฮ้ยคุณเฮ้ยคนเอ้ยใครบ้างผมทำการผ่าตัดครับอ๋อผ่าตัดผ่าตัดห้องนี้เนี่ยค่ะไม่หัวหน้าเรียกครับหัวหน้าเรียกเขาบอกว่าให้ไปด้านบนทุกคนเลยโอ้โหไปทำไมครับก็ให้ไปยกของอ่ะบอกไปทุกคนเลยผมว่าผมมาสมัครเป็นหมอนะไม่ใช่แบบว่าคนส่งของเราไปที่ไหนก็ต้องไปเนาะใช่ไปปลุกแซมนะครับปลุกแซมได้แซมผมว่าเขาไม่น่าจะไม่เจอแล้วครับไปวิทย์แม่บ้านอ่ะใครรู้ว่าแม่บ้านไปไหนบ้างอ่ะน่าจะรายงานแม่บ้านรายงานเหตุผลอะไรอ่ะไม่รู้ว่าไปจะไปสัญญกรรมทั้งตัวสัญญกรรมทั้งตัวแล้วทำไมต้องมาช่วยหัวหน้ายกของอ่ะหัวหน้าทำเองไม่เป็นเหรอมาวันแรกมาวันที่สองก็โดนกดไปกดโอ้โหหัวหน้าหัวหน้าเขาสั่งอะไรวะเนี่ยไม่หัวหน้าอันนี้ช่วยหัวหน้าด้วยเอาเข้าไปข้างในเอาหัวหน้าเดี๋ยวหัวหน้าเข้าไปได้ไงเนี่ยอันนี้คือหัวหน้าอันนี้คือสั่งมาเอาคือให้ยกหัวหน้ายกไปหมดเลยโอ้โหไปโอ้โหมันคืออะไรหัวหน้าทำไมสั่งมาเยอะยังไงของเล่นไม่ใช่ของเล่นหัวหน้าครับตกลงผมเป็นด็อกเตอร์หรือผมเป็นอะไรกันแน่เอาไม่ได้เป็นชาวบ้านหรอ
เออกึ่งเออเหมือนกันแหละน่ะโอ้เหมือนกันน่ะทำไมมันเยอะจังเลยหัวหน้าสั่งอะไรมาเยอะแยะเนี่ยโอ้ยเอาเอาแล้วหัวหน้าเอาไว้ไหนอ่ะหัวหน้าลงลงมาแล้วลงนี่ลงนี่อ๋อแล้วตกลงไปเลยไปละเอาหัวหน้าช่วยหน่อยบ้างเนี่ยครับหัวหน้าไว้ห้องไหนครับหัวหน้าห้องนี้ห้องนี้อ๋อครับครับครับวางเลยวางเลยวางเลยไอ้เราเป็นคนยกของตัวไหนน่ะวางตรงนี้สิตรงไหนครับหัวหน้าเนี่ยวางวางตรงกลางไม่ตรงกลางตรงกลางใช่ไหมหัวหน้าโอเคครับตรงกลางตรงกลางโอ้ยเผื่อเปิดกล่องเมื่อกี้หัวหน้าครับตรงกลางโอเคครับหัวหน้าห้องนี้เหรอมันไม่เละไปหน่อยหรอไม่เป็นไรครับเดี๋ยวให้แม่บ้านเดี๋ยวให้แม่บ้านไปจัดการโอเคแค่นี้เหรอหัวหน้าใช่ใช่แค่นี้โอเคครับโอเคครับเอ้าแล้วทำไงต่อหัวหน้าแยกย้ายไปพักเลยไปพักเลยเดี๋ยวหัวหน้าเฝ้าของโอเคครับเฮ้ยหัวหน้าเฝ้าของเฮ้ยหัวหน้าทำหน้าที่อะไรครับในบริษัทนี้ก็เดินชิวๆวันแล้วก็สั่งงานโอ้โหเปิดในนั่นเลยอ่ะไป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 หิวแล้วอ่ะดีอยากกินอะไรก่อนอ่ะไม่มีอะไรกินแหละไม่มีอะไรกินน่ะแม่บ้านอยู่ไหมเนี่ยแม่บ้านไม่อยู่แม่บ้านครับอะไรอ่ะแม่บ้านหยุดสามวีนใช่เหรอสามวินสามวันเอาเอาเอาด็อกเตอร์ถือมีดมาทำไมครับว่าผมเอามีดมาคือแม่บ้านครับแม่บ้านอยู่ปะเนี่ยอ๋อไม่อยู่ครับอ้าวไปไหนสามวันแล้วจะกินข้าวไงวะเนี่ยไม่รู้เฮ้ยคิวกลับไปทำงานเอ้าสามวินเฮ้ยใครอ่ะใครอ่ะใครครับแม่บ้านเองฮะเอ้าทำไมแม่บ้านได้อย่างงี้อ๋อสัญญกรรมมาไงอ๋อโอ้โหหน้าสมคือเพิ่งเห็นเลยนะคือเพิ่งทำสัญญากันไว้หน้ามันจะบวมๆใช่ไหมครับดูดิชุดจำเป็นชุดโรงพยาบาลอยู่เลยอ๋อผีผีออกมาบ้างอ่ะเวลาดูฟันเขาสิแม่บ้านครับผมหิวแล้วว่าทำกับข้าวมากินหน่อยครับใช่โอเคกลับมาก็ต้องทำกับข้าวแม่บ้านนั่นชุดโรงพยาบาลบ้าเหรอครับเอากับข้าวครับผมจะไปกินในห้องเอาอะไรก็ได้เอาอะไรก็ได้ครับโอเคปากกลับกันเถอะปลาคิวกลับไปทำงานดุยมึงขอด้วยสิมึงขออ่าครับ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 นี่ปลาคิวโอเคงั้นไปโรงพยาบาลต่อละปะอ้าวอ้าวฮะอันนี้ยังไม่เสร็จอีกมึงหนีมาโอ้โหนั่นไงวะปลาคิวกลับเฮ้ยฟึบตื่นง่วงง่วงอ่ะขอนอนก่อนไม่ค่อยตื่นไปทำงานได้ได้ได้เฮ้ยนอนดีกว่าปลุกด้วยนะปลุกด้วยนะได้ได้ได้อุ้ยอุ้ยเอ้ยอุ้ยโอ้โหอุ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมไฟดับเองอ่ะนั่นน่ะดินานาอยู่ไหนเอ้านานาหายอุ้ยน่ากลัวอะไรวะใครมันใครไม่จากค่าไฟหัวหน้าเลยอุ้ยทำไมมันเวทอย่างเงี้ยโคตรน่ากลัวเลยอ่ะโดนตรงสว่างดูว่าอยู่โรงงานล้างไว้เนี่ยเราเข้าไปห้องนี้ไหมอย่าเลยอย่าเลยเข้าไปเข้ามาเจอตัวอะไรแห้อ่ะอุ้ยเอ้าแล้วมาทำมันดับอย่างเงี้ยจะไปรู้เหรออู้ฮิตเซนแอบกันมามาอุ้ยน่ากลัวน่ากลัวเดือดแอบอุ้ยตกเดือดแอบตอนนี้ไม่ดีตอนมืดเราต้องทำไงอ่ะรู้สึกข้างบนน่าจะมืดถามหัวหน้าดิถามหัวหน้าดิไปหาเอ้ยฮะอุ้ยอุ้ยตัวอะไรอ่ะเดี๋ยวนี้มันน่ากลัวยังไงใครเอามาตั้งใครมาตั้งเอ้าคุณชีโทษมานี่มันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยทำไมมันมืดอย่างนี้ไม่รู้ดิคุณชีโทษนั่งหาไปไหนอ่ะมันตัวอะไรอ่ะนั่นน่ะดิไม่รู้เปิดไฟคุณมีไฟฉายไหมครับนี่ถืออยู่กดไฟฉายส่องได้ไหมครับอุ้ยส่องไม่ถึงไม่กล้าเข้าไปใกล้อ่ะน่าจะเป็นรูปปั้นหัวหน้านะรูปปั้นหัวหน้าเหรอมาดูนี่มาดูนี่เจอนานาแล้วเจอนานาแล้วโอ้โหมาทำอะไรตรงเนี้ยไฟดับไฟดับไฟดับปวกมืดกลัวกลัวคนเดียวออกมาดีออกมาออกมาทำไมไฟเป็นอย่างเงี้ยไม่นี่มันลืดไปฉายอือเมื่อกี้หุ่นยังไงหัวหน้ามาตั้งเหรอเอ้าเฮ้ยอะไรทำไมย้ายที่อ่ะอ๋อหุ่นยนต์อิเล็กทรอนิกส์อ๋อหัวหน้ามาตั้งเหรอเนี่ยใช่ไหมน่าจะใช่นะหัวหน้าอยู่ไหนอ่ะหัวหน้าอุ้ยต้องหาสวิตช์ไฟที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะเออตัดเอาเออไอ้ตัวนี้มีตะเกียงอยู่นี่เอาตะเกียงไปเลยได้สว่างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยทำไมเปลี่ยนที่อีกแล้ววะขนลุกอ่ะ
อุ้ยเดี๋ยวเอาตะเกียงไปใครยังไม่ได้มันเล่นไม่อิเล็กทรอนิกส์เลยสิใครบอกอิเล็กทรอนิกส์วะคุยไปกันเถอะอ้าวเราจะไปไหนอ่ะตะเกียงไปหาหัวหน้าก่อนหัวหน้าหายหัวหน้าอยู่ไหนอ่ะหัวหน้าอยู่ห้องพยาบาลหรือเปล่าครับไม่อยู่นะครับหรอแล้วหัวหน้าไปไหนอ่ะเขาได้บอกเลยไหมเขาก็ไม่ได้บอกอ๋อไอห้องนั่นไงห้องส่งพัสดุอ่ะหัวหน้าบอกจะนั่งเฝ้าไม่ใช่อ๋อเออเราไปดูเดี๋ยวนะหายไปไหนแล้วอ่ะเอ้าวิ่งลองไปดูไหนๆหาหัวหน้าดิหาหัวหน้าห้องพัสดุเหรอเฮ้ยอุ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 ้ยทำไมมันอยู่ตรงเนี้ยผมว่ามันไม่ใช่หุ่นยนต์แล้วไงวิ่งไม่ใช่ผีด้วยวิ่งเราเอ้าหาไปไม่หายทำไงอ่ะจะไปรู้เอ้ามันทำยังไงอ่ะแล้วผู้หญิงจะเข้าไปให้ผู้หญิงเข้าไปคนเดียวก็เลยนะเอ้ามันหายไปไหนอ่ะหายไปแล้วหายไปแล้วหายไปยังไงอ่ะวิ่งดูห้องนี้ดิโอ้โหห้องนี้แบบหลอนจริงเอาหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าโดนกินเหรออ้าวแล้วไปดูห้องพยาบาลไหมแบบหัวหน้าอาจจะนอนหลับเผลอไปหลับเนี่ยผมเพิ่งเดินออกมาเองนะไม่เออไม่รู้สิเฮ้ยเฮ้ยอะไรเอ้าน่ะเฮ้ยเราลองไปดูใกล้ๆไหมไม่เอาดีกว่าไปตามเลยเอ้าเฮ้ยคนหมอมีมีดวะเนี่ยหมอไม่ได้พกมาครับโอ้โหเอาไปคืนนั่นดิโอ้อันนี้ก็หล่อนะดูดิโอ้ยหายไปเอาแซมปลุกแซมก่อนไหมปลุกแซมเออผมมึงให้ยานอนหลับไปไม่ตื่นแล้วแหละโอ้ยเอามันหายไปไหนอ่ะอุ้ยเราจะหาเอ้าด้านหลังเฮ้ยน่ากลัวไปดูตรงห้องน้ำเผื่อหัวหน้าไปนอนในห้องน้ำโอเคนอนในห้องน้ำเนี่ยนะห้องน้ำหรอไปดูห้องน้ำเผื่อหัวหน้านอนอยู่ในห้องน้ำหัวหน้าหรอไม่มีนี่ห้องน้ำหญิงแล้วกันหัวหน้าชอบเข้าไปนาเข้าไปนาเข้าไปอาจจะไปเจอผีรูปปั้นอะไรเงี้ยผีรูปปั้นไงไม่หนีออกมาเลยเฮ้ยมันไม่อยู่อ๋อมันอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยอะไรอะไรประตูเปิดเองเอานาหายไปไหนอ่ะอยู่ในห้องน้ำอยู่ในห้องน้ำห้องน้ำหญิงมานี่ก่อนวิ่งไปดูตรงนี้ดิประตูอะไรมันเปิดดิโอ้โหโอ้ยโอ้ยผีอะไรผีรูปปั้นไปห้องครัวไปห้องครัวดีกว่าไปทำไมเดินได้ไงเนี่ยเอ้าไม่ก็ไปตามหาหัวหน้าก่อนไงทำไมหัวหน้าเขาทำตัวแบบว่าไร้ประโยชน์มากเลยอ่ะเราย้ายที่ทำงานไหมเดี๋ยวหมดละทำไมเราไม่โหวตหัวหน้าคนใหม่เออห้องทำไงห้องประชุมไม่มีว่าไงนะมีอีกแล้วไหนอุ้ยเชฟไม่ใช่นู่นนี่นู่นอุ้ยผมว่าเราที่ออกจากที่นี่กันดีกว่าเออมาขยับหน้ากลับเข้าไปด้านบนไหมไปด้านบนไหมไปอย่าเพิ่งแต่เราจะไม่ตามหาหัวหน้าแล้วหรอไม่รู้คือไปด้านบนกันไปน่ากลัวไม่อยู่แล้วเอ้าละเอาหัวหน้าเอาอะไรเกิดอะไรขึ้นผมมาทำอะไรมาทำอะไรผมมาชมวิวผมมาคลายเครียดเฉยหัวหน้าสั่งตัวอะไรมาหัวหน้าผมไม่ได้สั่งตัวอะไรนะอ๋อผมสั่งนั่นไงไอผมไปสั่งของเล่นจากร้านเวทีเป็นรูปปั้นอะไรอย่างเขาบอกว่าเป็นเอสซีพีอ่ะแล้วจะสั่งเอสซีพีมาทำไมจะสั่งมาทำไมนึกว่าของเล่นของเล่นไงผมจะเอาวิจัยนะให้ด็อกเตอร์โต๊ดวิจัยลองไปดูสิว่าไอหัวหน้าไอหัวหน้ามันน่ากลัวมากเลยนะเป็นวาร์ปวาร์ปวาร์ปอ่ะใช่มันเป็นเอสซีพีที่มันแบบคล้ายๆรูปปั้นคอนกรีตอ่ะมันจะเป็นเอสซีพีถ้าไม่ผิดน่า173คือมันจะเป็นเอสซีพีที่น่ากลัวดุร้ายมากอ่ะฮะทำไมนะพอผมนะมันไล่ครับผมอุ้ยคือถ้าแบบถ้าทุกคนมองมันอ่ะมันจะไม่ทำอะไรเว้ยแต่ถ้าทุกคนไม่มองมันเมื่อไหร่แล้วก็จะมันก็ต้องหัวหน้าไม่บอกก่อนไงคนเดียวเขาเกือบตายเลยเห็นไหมคือต้องมีอย่างน้อยหนึ่งคนที่มองมันนะถ้าไม่มองก็จะหักคอทีเลยไม่แล้วไม่ควรสั่งเว้ยผมก็ทำวิจัยไงแต่ทุกคนสนอ่ะเอางั้นเดี๋ยวคุณฟิโต้ไปจับเข้ากรงเลยเขียนว่าเมื่อมันจะจับยังไงวะเนี่ยมันไม่คือถ้าเรามีคนมองอยู่มันก็ไม่ทำอะไรเราแล้วโอเคโอเคช่วยกันโอเคครับหัวหน้านำผมนับไปก่อนเลยครับผมนำก็ได้ละไม่ใช่ไหนอ่ะโผล่บังเวนเทิร์นอ้าวไม่เป็นไรเฮ้ยมันหายไปไหนเลยไม่รู้อ่ะทำไมไฟดับเนี่ยใช่ไฟมันดีหัวหน้าไฟดับเต็มเลยว่าผมจ่ายค่าไฟจะไม่ใช่หรอหมดเนี่ยเอาแซมเฮ้ยแซมมาตัวอะไรมาแซมอยู่กันแซมพาตัวอะไรมาฮ
อะไรตัวอะไรไม่มีเดินมาคนเดียวแซมวิ่งไปคุณชิโดะเอ้าเอ้าหนีดิรออะไรอ่ะรอไปแล้วไปเร็วเอ้าผู้หญิงขึ้นมาทำไมแซมตายแล้วเอ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมคิดค้นยาจุกชีวิต